มว่าเรื่องความมั่งคั่งเนี่ยเป็นความปรารถนาของทุกคนนะครับแต่ความมั่งคั่งในที่นี้อาจจะไม่ได้บอกว่าหมายถึงต้องไปกอบโกยอะไรให้มันได้มากๆนะครับแต่ว่าต้องเป็นความมั่งคั่งที่มีเป้าหมายที่มีเป้าหมายให้บรรลุเป้าหมายในชีวิตนะครับผมคิดว่าอย่างอื่นก่อนอื่นเลยเนี่ยทุกคนต้องรู้หลักของการบริหารความมั่งคั่งก่อนซึ่งถ้าพูดสั้นๆเนี่ยก็บอกว่าต้องรู้หลัก4ข้อข้อที่1ก็คือ1ต้องรู้หลักของการสร้างความมั่งคั่งนะครับการสร้างความมั่งคั่งง่ายๆก็คือว่ารับต้องมากกว่าจ่ายนะครับให้เหลือเงินออมเงินออมเอาไปสะสมต่อนะครับอันนี้หลักง่ายๆคือต้องกลับไปตรงนี้ก่อน คนที่ไม่มีเงินออมเนี่ยจะไม่มีฐานของการสร้างความมั่งคั่งบริหารให้มากขึ้นต่อไปงั้นจุดเริ่มต้นต้องดูตรงนี้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราสอนแม้แต่เด็กๆหรือประชาชนอะไรที่ยังยากไร้อยู่เนี่ยทุกคนต้องกลับไปที่ตรงนี้ก่อนบอกว่าทำไงให้มีเงินออมต้องรู้จักเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญใช่ครับหลักที่2ก็คือว่าต้องรู้หลักของการปกป้องความมั่งคั่งการปกป้องความมั่งคั่งเนี่ยลองนึกถึงภาพของมนุษย์เงินเดือนก็ได้ครับเรารับจ่ายแล้วเราก็บอกว่าเอ้ยเราก็เป็นคนดีนะทำงานรับจ่ายเหลือเงินออมเนี่ยแต่เขาบอกว่ามนุษย์เงินเดือนเนี่ยส่วนหรือคนทำงานอย่างอื่นเนี่ยคือใช้ร่างกายนะภาษาอังกฤษบอกว่าเป็น human asset เนี่ยใช้ร่างกายใช้สมองในการทำงานเนี่ยเราปกป้องหรือยังเพราะถ้าเราไม่อยู่เนี่ยเกิดความเดือดร้อนต่อครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราต้องเนี่ยเรื่องการประกันชีวิตต้องเข้ามาเกี่ยวหรือแม้แต่ทรัพย์สินที่เราต้องอยู่เป็นประจำอย่างเช่นบ้านหรือรถยนต์หรือต้องเราต้องขับเนี่ยอันนี้ก็ต้องใช้เรื่องประกันภัยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหลักการที่3ก็คือหลักของการสะสมหรือต่อยอดความมั่งคั่งอันนี้ล่ะก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราก็บอกว่าเอ้ยเราทำมาหากินสุจริตเอ้ยเราก็ปกป้องอะไรเมื่อกี้เนี่ยละยังไม่พออีกเขาพ่อบอกว่าในอนาคตเนี่ยเรายังมีเป้าหมายอย่างอื่นที่เราต้องสะสมเพราะว่าอย่างเช่นบอกว่าบางคนต้องส่งลูกเรียนบางคนต้องการเกษียณยังมีความสุขคราวนี้ก็เลยเราต้องสะสมต่อทีนี้เราต้องเรียนรู้เรื่องสินทรัพย์ลงทุนชนิดต่างๆนะฮะอย่างเช่นทองคำอสังหาริมทรัพย์หรือแม้แต่พวกหุ้นอะไรต่างๆนะครับหลักทรัพย์ต่างๆอนุพันธ์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในยุคต่อไปเนี่ยคนที่ต้องการความมั่งคั่งนะฮะจึงจำเป็นต้องมาเริ่มเรียนรู้ตัวสินทรัพย์ลงทุนเหล่านี้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยก็ไม่บรรลุตัวที่3ก็คือต่อยอดความมั่งคั่งไม่ได้ค่ะแต่หลักสุดท้ายซึ่งผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ยังไปไม่ถึงก็คือหลักของการกระจายความมั่งคั่งก็คือว่าเมื่อเราก่อนจะจากโลกนี้ไปเนี่ยนะครับทุกคนต้องตายกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็เราจะทำเป็นมรดกเหลือถึงลูกหลานกระจายความมั่งคั่งไปยังไงแล้วหรือว่าจะให้สังคมนะครับให้สังคมดีขึ้นกระจายให้สังคมก็ได้ทำบุญอะไรอย่างเงี้ย